สวัสดีครับหนึ่งวินัยนะครับวันนี้เราจะมาลองทดสอบนะฮะเป็นพิกอัพของ PRS นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า8515นะฮะก็เราจะทดสอบพิกอัพโดยการที่ว่าเราจะเอามาลองใส่ใน PRS SE ข้างหลังนะครับ2ตัวนะฮะเป็น SE Custom นะครับสเปคอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าจะใส่พิกอัพในระยะที่มันห่างเท่ากับห่างจากสายเนี่ยเท่าๆกันนะฮะ PRS SE 2ตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่ Made in USA นะครับพิกอัพที่เป็นสต็อกมากับตัวมันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันก็มีชื่อรุ่นว่า8515แต่เป็นวงเล็บว่า S นะครับก็คือไม่ใช่ USA นั่นเองแต่ว่าตัวเนี้ย Make in USA นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูผลลัพธ์ว่าพอเราเอาพิกอัพที่เป็น USA นะครับที่ไฮเอนด์กว่าพูดง่ายๆนะครับมาลองใส่ใน SE ธรรมดาแบบเนี้ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากพิกอัพเดิมเขายังไงบ้างนะครับตัวที่ผมจะเล่นทีละ selector นะทีละแก๊กพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะตัดสลับภาพระหว่างพิกอัพ2แบบให้ฟังเทียบกันนะฮะว่ามันมีความต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากเสียงคลีนกันเลยครับเจ้าตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับก็จะใส่พิกอัพสต็อกมานะฮะอ่ะลองฟังกันดูนะครับสำหรับตัวนี้เป็น8515 USA นะครับอ้วนกว่าชัดเจนนะฮะโอเคมาที่แก๊กผสมนะครับมาที่บริดจ์นะฮะตัวนี้ตัวหลังจะแรงกว่าเนื่องจากมันตัดคอยได้นะครับเรามาลองฟังเสียงตัวเน็กแบบตัดคอยนะฮะเน็กบวกบริดจ์แบบตัดคอยนะครับอ
ครับมาที่ตัวบริดจ์แบบตัดคอยนะนะครับก็จะสังเกตได้ว่าไอตัวที่ใส่8515 USA ตัวเนี้ยก็หนากว่าชัดเจนนะฮะหนากว่ากลมกว่าไอตัวนี้ก็จะเรียกว่าแบบsnappy กว่าคือมันดูจิกกัดกว่าคือแล้วแต่ชอบแล้วตรงนี้ว่าของแพงเราแค่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะฮะโอเคทีนี้มาลองกับเสียงแตกคร่าวๆด้วยนึงผมจะลองสวิตช์เปลี่ยนปิกอัพไปเรื่อยๆแบบไม่เจาะจงมากนะครับตัดคอยนะฟูฮัมเบอร์เกอร์แบบผสมระหว่างบริดจ์กับเน็กนะครับแบบตัดคอยนะฮะมาที่เน็กแบบฟูฮัมเบอร์เกอร์นะครับตัดคอยนะครับตัว8515 USA นะครับตัวหลังนี่มันแรงกว่านะครับชัดเจนหนากว่ามีเสียงกลางที่พุ่งกว่ามีเสียงโลที่สังเกตว่าจะคมกว่าฟังดูเป็นตัวกว่านะครับมีเสียงไฮที่ไม่บางหนากว่าลองตัวเน็กนะผสมบ้างลองแบบตัดคอยนะครับนะครับ
ผมจะรู้สึกสิ่งที่แตกต่างคือแน่นอนว่าคู่นี้ตัวหลังแรงกว่าตัวนี้ชัดเจนนะฮะส่วนตัวเน็กเนี่ยเอาท์พุตน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีความหนากว่ามีความเมลโลว์หรือมีความนวลมากกว่านะครับมีเสียงโลที่โฟกัสชัดกว่าอันนี้อาจจะได้ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันไม่ใช่อะไรดีกว่าอะไรนะฮะบางทีเราอาจจะต้องการโลที่ไม่ต้องชัดแล้วอาจจะต้องการความเบลอนวลของมันบางคนอาจจะชอบแบบนั้นหรืออาจจะเหมาะกับแอมที่เขาใช้เอฟเฟกต์ที่เขาใช้แบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนเราชอบการตอบสนองยังไงที่เหมาะกับการเล่นของเรานะฮะนะครับก็สรุปได้ว่าแตกต่างมากอย่างชัดเจนแต่ผมจะไม่บอกว่ามันดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ลองฟังนะฮะรีเพลย์ดูก็ได้ว่าอันไหนเป็นยังไงเทียบกันชอบอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการแล้วนะครับก็สำหรับ PIS นะครับนำเข้าและจัดจำหน่าย Domestic Collection นะสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ